สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในน็อตนาโนเบเกอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Finger ครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมง่ายๆก็เป็นเกมชี้ตัวพยานจับคนร้ายครับใครดูพาร์ท1จบก็ไม่ต้องอธิบายเลยมากครับผมเรามาถึงวันที่6กันแล้วนะครับผมจะไม่คิดที่อัดวันที่5เสร็จก็มาต่อวันที่6กันเรามาดูวันที่6ก็คือ1เลยเราได้คนที่ชื่อว่า Evil Eddie ครับปีศาจ Eddie เขาจะพูดความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วเห็นมั้ยโอเคครับไปต่อเนื่องครับผมความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเริ่มยากขึ้นแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูไม่ใช่คนสะอาดเรียบร้อยเท่าไหร่ความจริงครึ่งเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาประมวลผลกันอีกรอบนึงนะว่าเป็นยังไงผมคิดว่าเขาดูเฟมินีนขอเปิด Google Translate ครับผมว่าเฟมินีนคืออะไรเฟมินของผู้หญิงเฟมินีนหมายถึงของผู้หญิงหมายความว่าอะไรอะไรที่หมายนี้หมายถึงตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดคำว่าเฟมินีนนะเนี่ยคนเนี้ยจะชี้เป้ามาเพราะดูจะเป็นดูจะแต๋วแต๋วที่สุดละคนนี้ก็ใช่ครับใส่ดอกไม้บนหัวผมว่าในที่น่าจะหมายถึงแบบตุ๊ดแต๋วหรือว่ามีกึ่งแบบผสมผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วน3 This look like a wimp wimp แปลว่าอะไร WIMP wimp แปลว่าคนน่าเบื่อครับผมเขาดูไม่ใช่คนน่าเบื่อแต่ความจริงแค่ครึ่งเดียวนะแล้ว4ล่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูอ้วนแต่ความจริงแค่ครึ่งเดียวยากแล้วอ่ะโอเคผมเลือกโอ้โหคนเยอะด้วยอ่ะรอบนี้คนเยอะด้วยคนเยอะด้วยโอเคอันดับแรกเลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูอ้วนเพราะฉะนั้นในเมื่อความจริงมีแค่ครึ่งเดียวแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะโกหกผมขอตัดคนที่ผอมออกไปก่อนคนที่ผอมเหรอเขาดูไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ใช่คนเรียบร้อยเรียบร้อยสะอาดสะอ้านยากแต่ละคนก็ดูสะอาดกันดีไม่มีใครสกปรกเลยสักคนดูมีคนเนี้ยครับที่จะจะสกปรกที่สุดผมขอปล่อยคนนี้ออกไปก่อนผิดถูกไม่รู้ปล่อยไปก่อนโอเคนะครับลิลิสแล้วผมก็จะกลับมาเขาดูเฟมินีนก็คือดูเหมือนจะแบบเป็นแบบเขาใช้คำว่าของผู้หญิงนะเท่าที่ดูผมน่าจะหมายถึงแบบกึ่งตุ๊ดๆแต๋วๆอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ดูแมนจ๋าๆเลยผมขอปล่อยไปแล้วกันอย่างไอพี่เนี้ยมันแมนมากครับแมนขาโหดเหมือนขาซิ่งมอไซค์อ่ะครับที่ชอบซิ่งฮาร์เลย์กันบ่อยๆโอเคครับปล่อยไปที่แมนมากคุณลุงคนนี้ก็ภาคโคหัวผมว่าแมนสุดๆปล่อยไปโอเคครับใครอีก3คนเนี้ยดูจะมีต่างหูมีโน่นมีนี่เท่าไหร่โอเคครับไลอันวิมคนหน้าเบื่อเขาดูไม่ใช่คนน่าเบื่อเท่าไหร่ซึ่งลุงคนที่5ดูน่าเบื่อมากปล่อยไปคนที่ดูไม่น่าเบื่อเท่าไหร่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูอ้วนดูอ้วนเหรอความจริงแค่ครึ่งเดียวหมายความว่าหิน4ตัวเนี่ยความจริงครึ่งเดียวผมว่าน่าจะหมายถึงเมื่อเอาตีเป็น 25% นั่นอย่างละ 25% เมื่อหักลบกันแล้วถ้าเกิดดูแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันน่าจะพูดแบบว่าไอ้เนี่ยมันน้อยกว่า3คำใบ้ที่เหลือแสดงว่าน่าอาจจะเป็นคำใบ้ที่ผิดโอเคครับผมเขาดูไม่เหมือนคนสะอาดไม่เหมือนคนสะอาดเขาดูเหมือนเฟมินีนเขาดูไลท์เอาวิมเป็นคนน่าเบื่อเขาดูไม่น่าเบื่อเขาดูค่อนข้างอ้วนอ้วนเหรอผมจะตีว่าข้อนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคำที่เขา 50% แล้วกันนะไปๆ3คนนี้มีความเฟมินีนอยู่ในตัวหมดเลยซึ่งคนนี้ก็มีต่างหูใช่ๆแต่ผมจะเชียร์มาที่2คนนี้ก่อนละกันคนนี้ดูจะตุ๊ดแต๋วที่สุดแล้วดูไม่ใช่คนน่าเบื่อเขาดูเป็นคนที่ดูตุ๊ดๆเขาดูเป็นคนที่ดูไม่เรียบร้อยเขาดูเหมือนอ้วนผิดถูกรอบนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าไอ้ Evil David เนี่ยมันเกรียนมากครับมันจะหักลบความจริง 50% ตลอดครึ่งหนึ่งผมขอเลือกคนนี้สลิกสจวัตเป็นคำตอบสุดท้ายผมว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ถ้าผิดคอมเมนต์บอกข้างล่างว่าน่าจะเป็นใคร Guess whatYou killed the wrong guy. โอเคครับผิดคนคนที่ถูกเมื่อกี้อยู่ข้างล่างเป็นคนที่ผมคัดออกคนแรกๆเลย
ไอเดวไออีวิลเดวิดนี่แม่งคนแรกที่ผมคัดออกที่มีปักหัวเห็นไหมคนร้ายคือคนนั้นแต่เบาะแสไม่ได้ชี้ไปทางนั้นเลยอ่ะโอเคครับผมยังมีตัวเลือกอีกอย่างยังมีอีกอะไรเรียกเขาเรียกอะไรอีกรอบหนึ่งครับผมในการเล่นวันที่7ครับ Bad Guy Die คืออะไรโอเคครับผม Opposite of P of Pi He describes people in the opposite ขอแปลนิดนึงครับว่า opposite แปลว่าอะไร opposite แปลว่าตรงกันข้ามครับผมแสดงว่าไอ้ opposite of Pi คนนี้นะครับผมเขาจะเป็นคนพูดทุกสิ่งทุกอย่างตรงข้ามทุกอย่างเลยโอเคครับเราจำกันไว้นะว่ามันตรงข้ามอย่าลืมโอเคครับผม Never use room เขาไม่เคยที่จะใช้ห้องน้ำเขาไม่สนเขาไม่เคยสั่ง chicken presto by new andy ช่างมันครับตรงนี้เป็นแค่ note to self ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูหัวร้านกลับกันมันต้องมีผม จะทำให้ยากทำไมผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูแมนลี่แมนลี่ในที่นี้คืออะไรแมนลี่คือเข้มแข็งสมชายแสดงว่าต้องตุ๊ดแต๋วโอเคครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูวิมปี้เอาคำว่าวิมคือหน้าเบื่อวิมปี้น่าจะหมายถึงแสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูลื่นล่าเริงแจ่มใสครับไม่ใช่คนที่ดูหน้าเบื่อผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาสูงแสดงว่ามันต้องเตี้ยผมขอคัดคนที่สูงออกก่อนเลยครับผมไอเนี่ยสูงปรี๊ดแน่นอนครับขอปล่อยออกตามคำที่คำใบที่4โอเคครับค่อนข้างมั่นใจว่าเขาหัวไม่ล้านมันมีผมกันทุกคนเลยเริ่มยากละค่อนข้างมั่นใจว่าเขาดูเข้มแข็งแสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูอ่อนแอหรือตุ๊ดแต๋วไอนี่หรือเปล่าดูจะทำปากจู๋ๆอยู่นี่ก็ใช่หรือเปล่าคนที่ดูเข้มแข็งเหรอคนที่ดูวิมปี้คืออะไรขอหาก่อนนะมีคำว่าวิมแปลว่าหน้าเบื่อวิมปี้แปลว่าอะไรอ๋อวิมปี้แปลว่าอ่อนแอหรือโง่เง่าเขาดูค่อนข้างอ่อนแอแสดงว่าเขาต้องเป็นคนเข้มแข็งโอเคครับผมเขาเป็นคนสูงแสดงว่าต้องเป็นคนเตี้ยโอเคในบรรดาทั้งหมดคนเตี้ยมีอยู่3คนผมไม่รู้นะผิดก็ผิดผมขอปล่อย3คนนี้ออกไปเพราะมันสูงเอาอย่างนี้ก่อนละกันครับไอ้นี่ก็เล่นง่ายกว่าไอ้อีวิลเดวิดนะเพราะมันตรงกันข้ามมันเหมือนบวกแล้วไปลบจำได้แต่ไม่ใช่มา50แล้วอีก50มีดาวเองนะไม่ใช่ครับผมปล่อยนี่ก่อนเลยลิลิสไปโอเคครับ4คนนี้เขาเป็นคนที่ดูสูงแสดงว่าต้องเตี้ยปล่อยไปใน3คนนี้ความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาดูเป็นคนอ่อนแอแสดงว่าเขาต้องเป็นคนเข้มแข็งเขาดูเข้มแข็งเขาดูอ่อนแอเฮ้ยเดี๋ยวในที่นี้ see also หรือหมายถึงงี่เง่าก็ได้แมนลี่เข้มแข็งหมายถึงต้องอ่อนแอต้องอ่อนแอหมายถึงไอ้นี่หมายถึงคนนี้ดูหน้าตาอ่อนแอที่สุดแล้วเขาดูวิมปี้ดูโง่เง่าแสดงว่าเขาต้องเป็นคนดูฉลาดดูฉลาดไหมคนนี้ก็ดูฉลาดกว่าไอ้สองตัวข้างๆอ่ะดูสูงแสดงว่าต้องเตี้ยหัวไม่โล้นไอ้นี่ดูจะไม่มีผมถูกนัตตี้เนสถูกเป็นคำตอบสุดท้ายชัวร์แป๊ด Oh, we're fingering you, buddy. Fair charity. โอเคครับผมไป Sadly, that's all she wrote. โอเคครับผมเกมโอเวอร์แล้วอ่ะไปยูมัคช็อตโอเคครับผมรีเพลย์ไหมโอ้รีเพลย์เริ่มหนึ่งใหม่เลยเอาเป็นว่าก็ขอจบเกมฟิงเกอร์แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะผมให้คำตั้งแต่พาร์ทหนึ่งแล้วครับผมว่าขอผมเล่นจนกว่าผมจะเกมโอเวอร์หรือจบนะครับผมเอาเป็นว่าขอจบเกมฟิงเกอร์แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครอยากเล่นก็ไปหามาเล่นมันเกมมันนะครับเล่นว่างๆได้สบายครับเกมมันแรนดอมตลอดมันเนี่ยเขาว่าด่านหนึ่งต้องเป็นแพทเทิร์นเดิมครับมาเล่นปุ๊บๆแล้วความยากก็ไต่ไปขั้นบันไดขึ้นไปใครดูจบและชอบกันอย่าลืมกดไลค์เมื่ออย่าบ่อยอย่าคุยช่องคอมเมนต์ด้านล่างใครอยากแชร์เพื่อนดูผมแชร์อยู่ข้างล่างคลิปหรือกราฟอยากขึ้นไปใครยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามปุ่มสีแดงข้างล่างคลิปหรือมุมขวาล่างของจอโอเคครับผมแล้วผมตอบผิด2ข้อหลังตรงไหนคิดว่าเป็นใครจริงๆมันก็เฉลยตัวโน้นแล้วแหละแต่เรามาดูกันว่าเพราะอะไรเหตุและผลเกิดใครอยากอธิบายข้างล่างคอมเมนต์เชิญครับถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรก็ตามสบายโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมเกมฟิงเกอร์ก็จบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ